الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอันดับแรกขอกำชับย้ำเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะฮ์ในสถานที่แห่งนี้นะครับให้เราดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้ด้วยกับการเป็นบ่าวที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อที่เรานั้นจะได้สะสมนะครับสิ่งที่เป็นเสบียงแห่งความดีงามและเราก็ไม่รู้ว่าอายันของเราเนี่ยจะมาถึงตอนไหนเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่เมื่อเวลาที่อายันมาถึงเรากระทันหันเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะได้ปฏิบัติตามอายะอันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายนะจนกว่าณวันที่ตัวของเราตายเนี่ยจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ความหมายก็คือว่าเราก็ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์พี่น้องครับเรื่องราวที่ผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะติดตามสิ่งที่อยู่ใน Facebook หรืออยู่ในโลกโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องของเราปาเลสไตน์ที่เราติดตามกันมาอย่างยาวนานมากๆนะครับหลายปีหลายสิบปีเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เงียบไปสักพักหนึ่งก็มีหลุดออกมาอีกแล้วว่ามีการต่อสู้กันถล่มกันเดี๋ยวฮามาสเดี๋ยวอิสราเอลเดี๋ยวอะไรเราได้ยินเรื่องแบบนี้กันอยู่ตลอดมาเรื่อยๆมาเป็นระยะมาโดยตลอดและแน่นอนพี่น้องครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้คนที่คิดว่าตัวเองรู้คนที่อยากให้คนอื่นรู้ก็จะออกมากระตุ้นออกมาบอกนะครับในเรื่องราวที่เป็นข่าวสารหรือว่าการระดมทุนขอรับบริจาคในการช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์หรืออีกหลายๆวิธีที่เราได้เห็นกันนะครับในหลายๆวิธีแต่พี่น้องครับมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ไม่ค่อยได้ออกมาพูดกันเท่าไหร่คือแน่นอนว่าทางเลือกที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ของเราเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเต็มที่เลยก็คือสองทางเลือกหนึ่งบริจาคช่วยเหลือกำลังทรัพย์บริจาคไปต่างๆนานาให้เยอะแยะมากมายบริจาคไปสองเรื่องของอัดดุอาก็คือการดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงจัดการกับยะฮูดหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ก็แล้วแต่เราจะขอดุอาแบบไหนก็ได้แล้วแต่เพราะนั้นถ้าดูจากสภาพที่เราอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราแล้วเนี่ยมันก็มีสองวิธีนี้แหละพี่น้องครับมีสองวิธีนี้แหละไอ้วิธีแรกเนี่ยมันก็ต้องมีกำลังทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือบริจาคให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ของเราส่วนวิธีที่สองเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยครับแค่เป็นมุสลิมแล้วก็ดุอาขอให้กับพี่น้องปาเลสไตน์ของเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา แต่พี่น้องเชื่อไหมว่าไอ้ประเด็นที่สองเนี่ยแหละที่คนเนี่ยพูดในด้านเดียวก็คือขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่หลายคนลืมไปก็คือดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะใช่คำถามก็คือวันนี้ดุอาอ์ของเราเนี่ยถูกตอบรับจากอัลเลาะห์หรือเปล่านี่น่าคุยกว่าพี่น้องเพราะถ้าวันนี้เราอยู่ในบุคคลที่อัลเลาะห์ไม่ตอบรับดุอาอ์ขอเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละพี่น้องครับขอเท่าไหร่ก็เท่านั้นและเหมือนที่เราเห็นกันพี่น้องครับว่าบางครั้งประชาชาติอิสลามเองก็จะไปโทษคนอื่นไม่ได้โทษยิวมันลุกลานยิวมันอย่างนั้นยิวมันอย่างนี้สหประชาชาติอย่างนั้นสหประชาชาติอย่างนี้คำถามคือพี่น้องเราดูพฤติกรรมอุมมะอิสลามบ้างหรือเปล่าว่าอยู่กันแบบไหนเนี่ยแบบเนี้ยพี่น้องครับในสงครามอูฮุดเรารู้จักดีสงครามครั้งที่สองสงครามครั้งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบหมายให้กับพลธนูอยู่ในที่ในการสู้รบพอเวลาสู้รบไปสู้รบมานบีก็บอกกำชับเอาไว้เลยนะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพลธนูอย่าละทิ้งหน้าที่เป็นอันขาดปรากฏว่าพลธนูเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ตั้งใจขัดคำสั่งนบีหรอกพี่น้องครับแต่สถานการณ์มันเห็นแล้วว่าโอ้ยเราชนะแน่นอนแล้วก็เลยลงมาจัดการเรื่องอื่นจัดการเรื่องทรัพย์เฉลยเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องศพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าศัตรูวกกลับมาอ้อมหลังกลับมาจนกระทั่งสงครามครั้งนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบาดแผลเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พ่ายแพ้พี่น้องครับเชคอุซัยมินเราฮิมาฮุลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมเชคอุซัยมินบอกเนี่ยดูดิขนาดสงครามครั้งเนี่ยฝ่าฝืนนบีแค่นิดเดียวยังหายนะแล้วทุกวันนี้ดูเราอยู่กันนี่มุสลิมอยู่กันนี่ทุกวันเนี่ยอยู่กันนี่อยากจะได้ชัยชนะใช่ไหมอยากจะยึดอักซออยากจะยึดนั่นอยากจะยึดนี่ซุโบคนละหมาดห้าคนพี่น้องนอกนั้นละหมาดดูฮาหมดเลยครับละหมาดเวลาซุบฮีเอาไปละหมาดเวลาดูฮานะหรือละหมาดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนกระทั่งอุลามะบางคนบอกยิวมันไม่กลัวหรอกมุสลิมอ่ะถ้าวันไหนก็ตามที่มันเห็นมุสลิมละหมาดยะมาอะห์ที่สุเหร่าอีชากับซุโบเนี่ยคนเยอะๆเหมือนวันอีดนะนอนเท่านั้นแหละมันไม่อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้สู้ไม่ได้แล้วยิวแต่ทุกวันนี้มองมาอิหม่ามกับคอเตบสองคนแล้วก็มีแชร์อายุประมาณ 60-70 สองคนเท่านั้นแหละส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพี่น้องครับอยากให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องดูตัวเราด้วยนะดูตัวเราด้วยทีนี้วกกลับมาเรื่องที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะคุยในวันนี้ก็คือดุอาอ์ที่ขอให้พี่น้องขอให้พี่น้องขอให้พี่น้องใช่ครับขอให้พี่น้องคำถามก็คือว่าวันนี้ดุอาอ์เราถูกตอบรับหรือเปล่าเรามาดูหะดีษบทหนึ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษสำคัญพี่น้องครับอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยใส่เอาไว้ใน40อัรบะอีนนะวะวีหะดีษลำดับที่10มีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฏอยยิบุนลายักบัลุอิลลาฏอยยิบันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเป็นสิ่งที่ดีนะอัลเลาะห์ไม่รับใดๆยกเว้นสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นว่าอินนัลลอฮะตะอาลาอัมรัลมุมินีนะบิมาอัมรบิฮินมุรซาลีนะอัลลอฮ์เนี่ยทรงสั่งใช้บรรดาผู้ศรัทธาเหมือนกับที่อัลลอฮ์สั่งใช้บรรดานบีบรรดารอซูลสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ก็คือองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮัรรุซุลโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายกุรูมินัตตอยยิบาติวะมาลูซอลิฮะจงกินจงดื่มจากสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายที่เราได้ประทานมาให้และจงทำความดีส่วนอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกุรูมินตอยยิบาติมาลอซักอนากุมองค์การที่สองอัลลอฮฺบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกินสิ่งดีๆนะที่เราให้เป็นปัจจัยยังชีพกับพวกท่านก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรา นบีมุฮัมมัดนบีอีซานบีอีซานบีมูซานบีสุไลมานทุกคนถูกสั่งใช้หมดว่ากินของดีๆกินของดีๆทีนี้นบีว่าต่อไปว่าซุมมาซะกะรอจุลหลังจากนั้นนบีก็เล่าให้ฟังถึงชายคนหนึ่งยูตีลุสซาฟาร์อัชอาซะอัคบาร์เดินทางไกลมาผมเผายุ่งเหยิงเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นเต็มไปหมดเลยยามุดดุยาได้ฮิอิลสามะแล้วก็ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายื่นมือขึ้นไปยังท้องฟ้าแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาร็อบบิยาร็อบโออัลเลาะห์โออัลเลาะห์แล้วก็ว่าไปตามเนื้อหาที่เราอยากได้พี่น้องครับลักษณะที่ผมกล่าวมานี้นักวิชาการเห็นตรงกันเลยว่านี่คือคุณลักษณะที่ว่ายังไงดุอาตอบรับแน่นอนครับเพราะเป็นคนเดินทางเป็นคนที่เกิดความยากลำบากในการเดินทางนบีบอกใครที่เดินทางขอดุอาบ่อยๆยิ่งเดินทางยากลำบากเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอัลเลาะห์จะรับดุอาแล้วมีมารยาทในการขอดุอาทั่วไปก็คือยกมือขอดุอาอันนี้เขาเรียกดุอาทั่วไปนะไม่ใช่ดุอาที่มีรายงานจากนบีว่าเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำนั้นมันยกมือเพราะไม่มีรายงานในเรื่องราวนี้อันนี้เขาเรียกดุอาทั่วไปเช่นเราอยากจะขอโน่นขอนี่ขออะไรต่างๆของเราก็ยกมือชายคนนี้ยังไงก็ได้นับพี่น้องครับดุอามุสตาญาบโอ้โหมีครบทุกประการปรากฏว่ายังไงรู้ไหมนบีบอกว่าปรากฏว่าวะมะดะอามูฮูฮารอมุลไอคนนี้เนี่ยนะอาหารที่กินไปเนี่ยกินของฮารอมคำว่ากินของฮารอมเนี่ยพี่น้องครับเช่นรายได้ที่ได้จากการซื้ออาหารมาจากของฮารอมขโมยเข้ามาขายยาเสพติดขายพวกของผิดกฎหมายของผิดหลักการศาสนาขายโน่นนี่ขายหวยอะไรต่างๆซื้อหวยเล่นหวยรวมหมดเลยที่มันเป็นรายได้ที่มันไม่ใช่หลักการตามศาสนาวะมัชรบูฮูฮารอมุนดื่มของฮารอมน้ำไอโน่นน้ำไอนี่น้ำมีฟองน้ำไม่มีฟองน้ำมึนเมาอะไรต่างๆวะมันบะซูฮูฮารอมุนเสื้อผ้าก็ฮารอมเนี่ยเสื้อสโลงกางเกงขโมยเข้ามาเอาตังจากของฮารอมมาซื้อวะกุซิยบินฮารอมีแล้วก็ตัวเองก็หมกมุ่นอยู่กับของฮารอมเสื้อผ้ามาจากตังที่ฮารอมอาหารมาจากของฮารอมโกงเขามาวันๆยุ่งอยู่กับของฮารอมอะไรที่เป็นของฮารอมต่างๆเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าฟาอันนายุสตายาบุลิซาลิกะและแบบนี้นะจะให้อัลเลาะห์รับดุอาแบบนี้หรอจะให้อัลเลาะห์รับดุอาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้หลายคนบอกขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ขอดุอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ใช่ครับเราขอแต่คำถามก็คือว่าวันนี้คนขอเนี่ยอยู่ในสภาพมุสตาญาบหรือคนขอเองอัลเลาะห์ยังไม่รับดุอาเลยครับหรือแล้วอยู่ในสภาพไหนถ้าอยู่ในสภาพที่เราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์แน่นอนพี่น้องครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่ฮารอมทั้งนั้นเลยร่างกายเนี่ยท่านนบีบอกชัดเจนพี่น้องครับแล้วอย่างนี้อัลเลาะห์จะตอบรับดุอายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราต้องเรียกร้องกันให้มากขึ้นก็คือบาปต้องน้อยลงต้องมุสลิมต้องอยู่กับบาปให้น้อยลงลดเพื่อเวลาที่เราจะขอดุอาเนี่ยมันจะได้ไม่มีมาเนี้ยจะได้ไม่มีตัวมาขวางกั้นไอ้ที่เราจะดุอาให้พี่น้องเนี่ยนะครับจะได้ไม่มีอะไรมาขวางกั้นว่าวันนี้ฉันขอดุอาแล้วทำไมล่ะยังไม่รับการช่วยเหลือสักทีหนึ่งก็ผมบอกแล้วว่าวันเนี้ยเราอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือวันเนี้ยประชาชาติมุสลิมเนี่ยอยู่กันแบบไหนครับอยู่กันแบบไหนประชาชาติมุสลิมทุกวันนี้อยู่แบบไหนครับพี่น้องหลงดุนยาหมกมุ่นอยู่กับดุนยาหรือเปล่าหรือวันนี้เราอยู่แบบโดยการลำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดเราอยู่แบบเรียนรู้วิถีของซอฮาบะห์ที่เขายอมทุกอย่างแลกอิสลามเขายอมทุกอย่างเขาทิ้งได้ทุกอย่างเพื่ออิสลามซอฮาบะห์ทิ้งทุกอย่างเพื่ออิสลามแต่วันนี้คนมุสลิมสมัยนี้ ทิ้งอิสลามเพื่อเอาทุกอย่างทิ้งได้หมดครับพี่น้องตำแหน่งมาเอาตำแหน่งอิสลามไว้ก่อนตำแหน่งมาเอาตำแหน่งเลยอิสลามมาไว้ก่อนนี่ครับคือสิ่งที่มันคนละด้านกันเลยกับเรากับซาบะเรากับชาวสลับคนละด้านกันเลยครับพี่น้องชาวสลับเนี่ยมีรายงานบอกว่าภรรยาชาวสลับเนี่ยสั่งกับสามีไว้เลยนะก่อนออกจากบ้านบอกว่าออกจากบ้านไปเนี่ยหาของฮาลาลมานะไปหาของฮาลาลให้พวกเรากินนะถ้าหาไม่ได้กลับมาในสภาพที่ไม่มีไม่เป็นไรเรากับลูกทนได้ในดุนยาถ้าไม่มีอะไรกินเพราะมันหาของฮาลาลไม่เจอแต่วันนี้เรากับลูกทนไม่ได้ถ้าพ่อบ้านเอาของฮารอมมาแล้วลูกเมียกินทนไม่ได้เพราะเราทนไม่ได้ที่โดนลงโทษในไฟนรกต่อไปกินของก็คือโดนลงโทษในไฟนรกต่ออันนั้นเราทนไม่ได้แต่ถ้าในดุนยาเราทนได้หิวเราทนได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ตัดสินว่าของที่กินฮารอมไปโดนลงโทษในไฟนรกก่อนอันนั้นทนไม่ได้ฉะนั้นฝากเอาไว้ครับอะกูลุกาลีฮะซาวัสตักฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม